คณะปลาเค็มคณะผักปลาเค็มหอมเป็นปลาเค็มของบางอาตรานผมก็ครัวนุ่มตานะครับวันนี้มาทำข้องร้อยๆกับพี่น้องนั่นปลาอินทรีเค็มห้อมข้องเผ็ดบางหาสันอาหารทะเลใต้แห่งจังหวัดสตูลครัวนุ่มใต้ต้องได้กินปลาอินทรีเค็มนะครับผมหอมมากกับผัดคะน่านะครับผมไส้คะน่าคะน่ายักษ์พี่น้องเรียกคะน่านะคะน่าต้นขู่ทับแค้นของพี่น้องนะอันนี้ต้นคะน่านะครับผมคะน่ายักษ์นะครับผมตัวอวบๆนั่นเถากับมัดเขาแค้นพี่น้องนะปลาอินทรีเค็มนะครับมาชมวิธีการทำก้อนครัวนุ่มตายว่าทำยังไงปลาอินทรีเค็มที่จะไม่เค็มนะมันมีวิธีทำเรียวไล่ขั้นตอนรับชมครับว่าทำยังไงกับพ่อพี่น้องรับชมพี่น้องเลยว่านะครับผมปลาอินทรีเรามาหั่นเป็นบองๆนะครับผมตามที่เราต้องการนะครับผมผมก็หั่นเป็นบองเป็นแบบนี้เลยครับพี่น้องแต่ก็ผมจะหั่นเป็นยาวๆแบบนี้มันได้เลนน่ากินนะครับผมปลาอินทรีเค็มหอมของบางอาสันนี่เนื้อมันจะแดงจะสวยนะครับผมดูครับผมแบบนี้เลยนี่คือปลาอินทรีหอมที่แบบว่าสุดยอดนะครับผมสังเกตง่ายครับผมเนื้อมันจะสดข้างในจะสีชมพูนี่คือปลาอินทรีเค็มของเพชรของบางอาสันอาหารทะเลตาแห้งของจังหวัดสตูลนะครับผมสุดยอดเลยแพ็กเกจจะเป็นแบบนี้เลยครับผมพี่น้องแพ็กเกจเวลาสร้างสื่อแล้วก็ทางเพจของครัวก็ของบางอาสันกับแพ็กซิดเป็นแบบนี้เลยก็มีของชละของบางอาสันแบบนี้เลยนะครับผมง่ายๆครับผมแล้วเราก็หั่นเป็นบองที่เราต้องการที่จะทอดนะครับไม่อย่าว่าหน้าเกินนะครับผมหั่นเป็นบองแบบนี้เลยนะครับผมแล้วเราก็เชน้ำนะครับผมเชน้ำผสมกับน้ำตาลเดี๋ยวผมทำให้เลยนะครับผมแบบนี้เลยนะครับผมเอาน้ำมานะครับผมเอาน้ำมันเป็นน้ำธรรมดาใส่น้ำตาลสักนิดเผื่อมันได้ลดความเค็มของปลาแล้วก็ขย่อม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 น้ำให้น้ำตาลมันระรายแล้วก็เช็ดเนื้อปลาไปประมาณ10ถึง15นาทีเช็ดเนื้อปลาไว้15ถึง10ถึง15นาทีนะครับผมแล้วเรานำมาทอดทดแท็กทีนี้เราก็มาพัดด้วยคะน่ายักษ์ของเราเท่าแค่พี่น้องและเท่าตั้มเลยพี่น้องเฮ้อเอาทีนี้เรารอระหว่างรอ15นาทีเดียวเรามาทดกันนะครับผมนะครับผมทีนี้หลังจากเราแช่ไปประมาณ10ถึง15นาทีนะครับผมนะทีนี้มันก็น้ำก็ไปกระทบกับปลานะครับผมมันก็คลายเค็มออกมานะครับผมจะเค็มไม่มาบอดี้เลยนะครับผมบางคนทำไม่เป็นนะครับผมไปถึงโทษเลยมันก็เค็มจัดนะครับผมไม่ต้องเชน้ำด้วยวิธีการทำใส่น้ำตาลไปด้วยนะครับผมทีนี้เราลงมือทอดเลยครับใส่น้ำมันนะครับผมรอน้ำมันให้ร้อนกระทะให้ร้อนแล้วเรามือทอดพอเราเอาน้ำออกแล้วครับเราจะเตรียมทอดแล้วก็เอาผ้าหรือว่าเอากระดาษซับน้ำน้อยๆนะครับผมเผื่อเวลาทอดมันไม่ได้ถูกนะครับผมเผื่อมันได้แห้งนิดนะครับผมทำง่ายๆครับพี่น้องเอามือเอากระดาษเช็ดชู้ครับสับน้ำน้อยๆปลาไม่ได้อมน้ำนะครับผมเวลาทอดน้ำมันไม่ได้ชุดนี่คือวิธีการทำอีกอย่างนึงครับผมง่ายๆครับผมทีนี้เราน้ำมันร้อนแล้วเราทอดครับต้มน้ำมันร้อนแล้วเราก็ลงมือทอดเลยพี่น้องเนื้อสวยหอมนี่ก็เป็นไส้ที่แค่หอมก็บางอาสันนะครับผมใครอยากกินไส้สี่ห้องนะครับผมราคาไม่แพงราคากันเองมีโปรโมชั่นสั่งมาเข้าไปในเพจบัง5ตัน5ตันอาหารทะเลตาแห้งจังหวัดสตูลลูกฉันก็ได้กินไปกินแม่ฉันก็ได้กินไปสิเมียน้อยคุณก็ได้กินไปสิวิธีทอดง่ายๆมารอข้างร้านให้สุกก่อนแล้วก็มากรับด้านนะครับผมต้องรอให้สุกเลยนะแล้วก็กรับด้านนะครับผมก็ใช้เวลาประมาณ 3-4 นาทีนี่ก็เริ่มพริกจานนะครับผมพริกไปเบาๆเนื้อสวยงามนะครับผมต้องใช้ความนิ่มนวลอย่าแคบทำไปเรื่อยๆเห็นไหมครับผมเนื้อสวยงามพี่น้องแล้วครับ
ปลาอินทรีเค็มบางอาจารย์เนื้อสวยงามหอมหอมพี่น้องหอมย่างแรงครับสุดยอดพี่น้องเดี๋ยวเรียวเรามาพัฒนาร้านเลยพี่น้องเลยว่าสุดยอดครับแล้วก็ผมถอดที่นี่เรามาพัฒนาแล้วก็รับปลาเค็มหอมของเราเลยพี่น้องสีสันหวานได้เร็วกระเทียมน้ำมันร้อนแล้วคัดกระเทียมให้หอมก่อนไงไงกับผมปลาเค็มครับคณะของเรานะกระเทียมเรื่องแล้วแล้วก็นำคณะที่เราเชนน้ำมาไว้นะครับผมใส่เลยคณะยักษ์ใส่พริกด้วยว่าเผ็ดนิดๆ นะครับผมสุดยอดน้ำตาลสักนิดพ้องชูรสสักน้อยอย่าร้อยก็ใส่ตามไม่อย่าร้อยอย่าใส่ตามไม่มั่งครับน้ำมันห้อยสักน้อยซีอิ๊วข้าวสักนิดคณะเราเสร็จเรียบร้อยแล้วใช้เวลาไม่นานนะครับผมสั้น4นาทีนะครับผมขนาดโปรมาอร่อยมาทีนี้เราจะมารัดในปลาเค็มของเรานะครับพี่น้องเฮ้ยยังใส่จานนะครับผมแล้วก็เรารัดคณะพัดคณะของเราเลยครับพี่น้องคณะปลาเค็มที่เรือเราก็ตกแต่งน้อยครับผมเราก็มาวางแบบนี้เลยพี่น้องข้างหลังก็มีปลาเค็มข้างบนก็มีปลาเค็มแบบนี้เลยทำแบบง่ายๆสวยงามๆนะครับผมพี่น้องเสร็จแล้วครับผมพัฒนาปลาเค็มหอมของบางอาซันอาหารตาแห้งจังหวัดสตูลครับผมแล้วเรากินโชว์รับชมครับเสร็จแล้วครับผมหอมมะชิมคณะก่อนคณะยักษ์ต้นเตาต้มพี่น้องกรอบมะมันความเผ็ดนิดๆกับพริกปลาแก้มนะชิมเลยแม่เค็มมะเพราะเราได้มาทำทุกวิธีเจนหั่นเป็นบ้องๆได้มาแก้น้ำกับน้ำตาล10ถึง15นาทีความเค็มมันจะคลายตัวออกมาเอามาทำปรุงอาหารแล้วมันไม่เค็มบางคนทำไม่เป็นเอามาถึงทำเป็นบ้องๆทอดเลยมันก็เค็มแม่พี่น้องเหอแต่ถ้าเรามาทำแบบนี้แช่น้ำมันจะคลายความเค็มออกแล้วก็ร้อยอย่างแรงกินกับข้าวร้อนๆหรือเอามายำก็ร้อยพี่น้องแบบนี้เลยทบปลาเค็มหน่อยตัวหวานพักกันนาเพราะไม่เค็มสุดยอดปลาเค็มหน่อยหอมเนื้อนุ่มนะตัวเนื้อสวยมะเป็นบองเนื้อไม่แข็งเนื้อไม่แข็งนะครับผมอร่อยมากดิฉีเนื้อเลยแบบนี้เลยอร่อยมากกินกับข้าวสวยแล้วอร่อยวันนี้นะครับผมสุดยอดเลยสุดยอดใครอยากได้ปลาอินทรีเค็มหอมของบางอาซันแบบนี้เลยแพ็กเกจนี่บางอาซันนะครับสามารถเข้าไปในเพจพิมพ์คำว่าฮาซันอาหารทะเลตาแห้งจังหวัดสตูลพิมพ์แบบนี้จะขึ้นมาบางไลฟ์สดบางซันกับบางยุคไลฟ์สดขายโปรโมชั่นมากมายส่งฟรีทั่วไปทั่วไทยครับทั่วไทยนะส่งฟรีไทยอยากได้ปลาอินทรีเค็มหอมนะครับผมเข้าไปในเพจได้สั่งซื้อกันได้ไม่ต้องผ่านทางผมนะครับผมวันนี้ผมแค่มาปรุงให้ดูว่าวิธีการทำยังไงให้ถูกวิธีบางคนเอาไปทำแล้วบอกว่าบางเค็มมากบางทำไมมันเค็มเกินนั่นคือคุณไม่รู้ว่าทำยังไงและเอามาแช่น้ำใส่น้ำตาลด้วย10ถึง15นาทีมันจะคลายความเค็มออกนี่คือที่มาของวิธีการทำให้ถูกต้องนะครับผมวันนี้ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับนุ่มสวีเดนเด็กปังยายครัวนุ่มตายปฏิทินสวีเดนเป็นชาวเด็กปังง่านะครับผมพี่น้องกดไลค์กดแชร์กันนะครับผมสวัสดีครับผมขอบคุณบางอาซันนะครับที่ส่ง
ปลายอินทรีย์เค็มมาให้เยอะแยะเลยนะครับผมของอื่นเยอะแยะเลยนะครับขอบคุณครับ